ช่วงอร่อยแบบตวงสนับสนุนโดยน้ำผลไม้ชบาขนมปังฟาร์มเฮาส์ช่วงอร่อยแบบตรงวันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของมาดามตรงวันนี้ค่ะเป็นคุณหมอเซเลบริตี้เลยนะคะระดับชื่อดังของประเทศนี้แหละค่ะคุณหมอดูแลเรื่องความงามของผิวพรรณค่ะขอต้อนรับเธอดีกว่าค่ะคุณหมอแวนด้าแพทย์หญิงสิริวรรณตั้งเจริญชัยชนะค่ะสวัสดีค่ะหมอขาทำยังไงคะถึงได้สวยขนาดนี้ก็มันก็ต้องมีเคล็ดลับบ้างนะคะอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันห้ามกระพริบตาค่ะวันนี้เพราะว่ามาดามมากับคุณหมอประจำตัวที่ดูแลเรื่องผิวพรรณค่ะเดี๋ยวจะมาบอกให้หมดเลยค่ะถึงเรื่องเคล็ดลับของความงามเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนของผู้หญิงเป็นเดือนของวันแม่แห่งชาติเลยนะคะสำคัญสำหรับเรานะคุณหมอค่ะถามนิดนึงอาชีพเสริมนางแบบเอาคะเนี่ยวันนี้ค่ะพาคุณหมอมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกเรื่องของอาหารการกินกินให้สวยเพราะฉะนั้นเมนูวันนี้ค่ะหมอชื่อว่าน้ำพริกนางพญา 2,000 ปีค่ะมีส่วนผสมประมาณตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยหมอต้องบอกก่อนเลยว่าอาหารที่เราบอกว่าให้กินแล้วสวยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของวิตามินนะคะเพราะวิตามินเนี่ยจะเข้าไปช่วยดีเรื่องของการบำรุงผิวพรรณแต่จริงๆแล้ววิตามินที่เป็นวิตามินความงามจริงๆมี5ตัวมีอะไรบ้างคะมีวิตามิน C วิตามิน E วิตามิน Aนะคะมีโคคิวเทนแล้วก็ซิงค์ค่ะแล้ววันนี้เรามีครบไหมคะเนี่ยค่อนข้างครบเลยในเมนูนี้นะครับและในถั่วลิสงนี่ล่ะคะหมอมีอะไรคะถั่วลิสงจะมีซิงค์เยอะนะคะซึ่งซิงค์เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของเล็บของเส้นผมเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะหมอคะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเราจะเอาปลาสำลีไปนึ่งก่อนนะคะแต่ว่าก่อนจะนึ่งเนี่ยเราจะต้องดับคาวนะคะด้วยเกลือค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องบั้งก่อนการบั้งก็จะทำให้นึ่งสุกง่ายค่ะแล้วก็เอาเกลือเคล้าไว้แบบนี้ค่ะแล้วนอกจากเกลือเนี่ยเราก็จะเอาไอ้เจ้าตะไคร้ทุบนี่แหละค่ะแล้วก็ให้ปลามันกินเข้าไปอย่างนี้แหละค่ะและนึ่งค่ะกลิ่นของตะไคร้ก็จะตลบอบอวนทำให้ปลาเนี่ยไม่มีความคาวค่ะและนี่ก็คือเทคนิคและเคล็ดลับของการนึ่งปลาให้ความสุกพอดีเป๊ะค่ะข้อ1น้ำเดือดก่อนนะคะใช้ไฟแรงค่ะปลาเนี่ยค่ะหมอต้องไม่ใช่ปลาที่เอามาจากช่องแข็งเวลาที่นึ่งปลาแบบนี้ค่ะเราจะต้องตั้งเวลาไว้เลยค่ะถ้าปลาไซส์ประมาณ1กิโลค่ะใช้เวลา15นาทีค่ะระหว่างที่เรารอปลานึ่งสุกค่ะเรามาทำน้ำพริกกันเลยดีกว่าค่ะหมอเดี๋ยวมีกระเทียมนะคะรากผักชีค่ะแล้วก็จะมีข่าค่ะเพื่อที่จะให้เขาดับคาวของปลานิดนึงค่ะเอาเลยค่ะหมอค่ะต้องมีสวยคุณผู้ชมต้องถามแหละว่าเคล็ดลับความสวยของมาดามตวงเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างตลอดระยะเวลา5ปีค่ะก็คุณหมอแวนด้าเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้ที่ดูแลความงามให้มาดามตวงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมาดามก็ไม่ได้แบบว่าสัญญกรรมนะไม่ได้ขนาดว่าต้องไปผ่าตัดผ่าเปิดอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะไม่ก็ยังสวยงามตามธรรมชาติธรรมชาติไม่จำเป็นต้องมีการผ่าตัดเสมอไปนะนะคะเลือกได้หลายวิธีเพราะว่านวัตกรรมที่พัฒนามากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกให้เราเจ็บตัวน้อยลงนะคะสมัยก่อนนะหมอมันก็มีเรื่องของเลเซอร์ใช่ไหมที่เคยไปทำแล้วมันเจ็บมากอ่ะแต่ตอนนี้หมอมีแบบไม่เจ็บแล้วใช่ไหมก็มีเขาว่ากันว่าเครื่องนี้อ่ะมันสามารถจะยกกระชับได้ใช่ไหมหมอแล้วก็ไม่มีดาวไทม์ไม่มีดาวไทม์ด้วยนะคะแน่นะคือวันนี้ไปทำกลางวันตอนเย็นออกงานได้ไหมได้ใช่แล้วหน้าใสด้วยตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไข่ฟูนะคะตัวขาหมอทำไมต่อดีคะใส่ผักชีเยอะๆเลยค่ะแล้วก็จะปรุงรสด้วยนี่ค่ะน้ำปลาไปแล้วค่ะใส่น้ำตาลค่ะน้ำมะนาวค่ะมะนาวก็มีวิตามินซีเยอะใช่ไหมคะหมอใช่ค่ะ ค่ะแล้วก็ใส่ถั่วลิสงคั่วค่ะแล้วก็เอาไปตำละเอียดมาอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เดี๋ยวน้ำพริกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาถึงลวกผักเลยค่ะเอาละค่ะน้ำพริกนางพญา 2,000 ปีพร้อมแล้วเวลาที่หมอรอคอยที่สุดเอาเลยค่ะหมอค่ะวันนี้เป็นนางเอกเลยค่ะน้ำส้มค่ะเหมาะกับเราที่สุดน้ำผลไม้ชบาค่ะเอาน้ำเป็นไงคะแม่ดาวหมอปลามันนุ่ม
น้ำพริกก็หืมรสเข้มข้นมากอร่อยมากๆเลยเข้ากันนะคะเข้ากันมากๆเลยดีใจละลายในปากอ่ะยิ่งทานกับข้าวกล้องร้อนๆ นะคะโอ้โหได้รสชาติมากจริงๆอืมอร่อยมากเลยค่ะน้ำพริกอันนี้เนี่ยกินแล้วเราจะเป็นสาว 2,000 ปีไหมหมอแน่นะ เรากินบำรุงจากข้างในค่ะซึ่งถามหมอว่าหมอมีตัวช่วยไอ้เจ้าเครื่องไฮฟู่เนี่ยค่ะหมอคะ ค่ะสนใจอ่ะอืมมันจะช่วยเรื่องความงามของมาดามยังไงล่ะคะอย่างนี้ค่ะตัวไฮฟู่เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ออกมาเพื่อการยกกระชับผิวนะคะหรือว่ายกกระชับใบหน้านะคือเราไม่ต้องเจ็บไม่ต้องแปะยาชานะคะแล้วก็วิธีการทำหรือโปรเซสในการทำเนี่ยก็45นาทีจบเหมือนกับว่าไปนอนนวดหน้าเฉยๆถูกต้องถูกต้องนะคะหมอค่ะอีกจุดนึงค่ะเวลาคนเราเนี่ยพอมันแก่ละมันหน้ามันจะไปตามแรงโน้มถ่วงไอ้ตรงนี้มันจะกองอยู่ข้างล่างเหนียงเหนิงอะไรมันจะมาถ้าเครื่องนี้ดีจริงเนี่ยไอ้เหนียงมันจะช่วยได้ค่ะนะคะต้องขออธิบายอย่างนี้ก่อนว่าตัวไฮฟู่จริงมันย่อมาจาก High Frequency Focus Ultrasound มันเป็นคลื่นอัลตราซาวที่ลงไปทำงานกับชั้นผิวหนังนะคะมันสามารถกำหนดความลึกได้สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการสลายไขมันนะคะในใบหน้าเราก็สามารถกำหนดความลึกให้มันอยู่ในชั้นไขมันแล้วก็สามารถทำให้ชั้นไขมันเนี่ยมันบางลงนะคะดังนั้นเนี่ยพวกเหนียงหย่อนคล้อยหรือว่าแก้มที่มีแฟตเยอะๆแบบว่าพออายุเยอะแล้วมันก็จะมากองแถวๆนี้นะคะมันก็จะทำให้แฟตบางลงแล้วก็เราสามารถโฟกัสให้ไอตัวอัลตราซาวด์เนี่ยมันอยู่ที่ชั้นผิวทำให้ผิวยกตึงกระชับขึ้นได้นะคะหมอคะก็เก็บรูปหน้าได้เลยอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยคุณหมอมี Facebook ค่ะเขียนเข้าไปถามคุณหมอเลยโดยตรงดีกว่าค่ะแล้วคุณหมอจะอธิบายให้ทุกคนใช่ไหมยินดีค่ะนะคะอ่ะล่ะค่ะหมอวันนี้เนี่ยมาดามตรงก็เชิญคุณหมอมาเพราะว่าคุณหมอเป็นผู้หญิงเก่งโดยเฉพาะเป็นแม่ของลูกขอบคุณมากลูกสาว2คนน่ารักมากค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าคุณหมอมีความผูกพันกับคุณแม่มากมาวันนี้อยากให้คุณหมอแชร์ประสบการณ์ตรงนี้หรือแชร์สิ่งที่ดีๆจากหัวอกความเป็นแม่ด้วยแล้วก็ความเป็นลูกด้วยค่ะค่ะจริงถ้าเกิดพูดถึงความนิยามความเป็นแม่นะคะหมอคิดว่าแม่คือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะให้ชีวิตให้กำเนิดนะคะให้เวลาแล้วก็ให้ความฝันนะคะกับคนที่เป็นลูกนะคะแม่เป็นผู้ที่เสียสละอย่างไร้ข้อจำกัดนะคะยอมได้ทุกอย่างนะคะเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีให้ลูกมีความสุขนะคะสิ่งที่หมอพูดมาเนี่ยมาดามตวงเห็นด้วยล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะความรักของแม่เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆค่ะกลับมาที่อาหารเลยค่ะน้ำพริกของเราเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของรายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์คค่ะต้องถามแขกรับเชิญพิเศษเลยค่ะว่าเมนูน้ำพริกนางพญา 2,000 ปีวันนี้เนี่ยเวิร์คหรือไม่เวิร์คคะโอ้คงต้องบอกเลยนะคะว่าเวิร์คมากๆ yes ขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีของฝากคุณหมอค่ะฝากไปใช้ที่คลินิกนะคะจะเป็นสเปรย์ปรับอากาศคิงเซล่าค่ะน้ำยาเช็ดกระจกค่ะแล้วก็คิงเซล่าคลีนอีซี่ค่ะเพื่อขจัดคราบต่างๆค่ะขอมอบให้คุณหมอนะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอนะคะแล้วก็อินไฮฟู่สนใจมากค่ะเดี๋ยวนัดเลยนะคะโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้านะคะทำตามตวงค่ะเป็นเมนูง่ายๆที่แม่ทำให้ลูกก็ได้ค่ะข้าวไข่ข้นค่ะสักครู่เดียวค่ะช่วงอาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์อาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์วันนี้ขอเสนอเมนูขนมปังคัสตาร์ดผลไม้สดค่ะเป็นอาหารเช้าแบบง่ายๆเลยค่ะส่วนผสมของคัสตาร์ดประกอบด้วยไข่ไก่ค่ะน้ำตาลนมกลิ่นวานิลาค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมปังรอยัลเบรดสีเหลืองทองเนื้อนุ่มสไลด์หนาหอมเนยค่ะขั้นตอนแรกนำขนมปังไปจี่กระทะให้พอเหลืองค่ะเตรียมส่วนของคัสตาร์ดค่ะไข่น้ำตาลนมสดค่ะและกลิ่นวานิลาค่ะเทใส่จานเตรียมไว้ค่ะนำขนมปังทาด้วยเนยสดค่ะแล้วลงชุบคัสตาร์ดแล้วก็วางลงบนกระทะอีกรอบนึงค่ะนี่แหละค่ะขนมปังคัสตาร์ดผลไม้สดอาหารเช้าอร่อยอร่อยสร้างสุขกันได้ทั้งครอบครัวค่ะติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของมาดามตวงและ Farmhouse ค่ะ